ครับสวัสดีครับจากเพจครับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อฟีนิกซ์นะครับฟีนิกซ์รุ่น E35UE นะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะก็คือใช้งานแล้วไม่ได้ใช้งานก็ใช้งานจนต้องบอกว่าโคตรสมบุกสมบันนะครับมีร่องรอยจากการตกกระแทกแบบเยอะมากๆนะครับไม่รู้ตกกระแทกหรือเอาไปเคาะกับอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ด้วยสภาพจากดูจากตัวไฟฉายนะโอ้โหใช้งานได้แบบสุดยอดมากครับก็โอเคครับก็สำหรับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีเจ้าคอยแม่เหล็กตัวนี้นะครับแตกแบบละเอียดมากนะครับตัวนี้เป็นคอยแม่เหล็กนะแล้วก็รุ่นตัวคอยแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่เป็นรหัส 01R นะครับตัวนี้นะมันไม่มีเปลี่ยนแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับหาซื้อไม่ได้ด้วยก็เลยจำเป็นที่จะต้องตกไปแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องหารุ่นใกล้เคียงนะครับหารุ่นใกล้เคียงเข้ามาเปลี่ยนเพื่อจะให้ตัวไฟฉายนั้นทำงานได้นะครับก็จากเดิมนะครับรุ่นนี้นะมันจะมี5ระดับแสงแล้วก็อีก1โหมดก็เป็นสโตบกับ SOS นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น1โหมดโหมดสโตบโหมดสบสโตบก็คือโหมดกระพริบนั่นเองนะแล้วก็อีก1โหมด SOS จะเป็นไฟแบบกระพริบช้าๆนะครับตอนนี้นะครับตัวไฟฉายก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ตัวไฟฉายนั้นกลับมาใช้งานได้แต่โหมดจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเพี้ยนเนื่องจากว่าตัวคอยแม่เหล็กตัวนี้นะครับมันไม่ตรงรุ่นกันไม่ตรงกับรุ่นที่โรงงานเขาใส่มานะครับเลยจำเป็นต้องดัดแปลงนะเพื่อจะให้ตัวไฟฉายนั้นกลับมาใช้งานได้นะก็ได้ทำการดัดแปลงใหม่นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะติดอยู่แค่4ระดับแสงระดับแสงที่5เนี่ยมันจะพูดง่ายๆว่าโหมดที่4เนี่ยมันจะแรงเท่ากับระดับ5คือเวลากดเปิดกดเปลี่ยนโหมดไฟฉายเนี่ยมันจะวืดไป1ครั้งมันก็คือเป็นโหมดแสงที่5เนี่ยมันแสงมันระดับเท่ากันนะครับระดับแสงของมันเนี่ยคือเท่ากันเลยนะมันก็เลยจะดูแล้วจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่โหมดฟังก์ชันมันยังทำงานได้อยู่นะครับเวลากดแล้วปุ๊บกด1ครั้งเขาเรียกอะไรกดโหมดที่5เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนวืดไป1ทีนะครับแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าตัวไฟฉายนั้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเกิน 1,000 ลูเมนนะก็ที่คำนวณไว้ก็เราอยู่ราวๆประมาณ 1,200 ลูเมนนะครับมันจะสว่างขึ้นอีก200ลูเมนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองทดสอบระดับแสงกันให้ดูนะครับกดอันนี้กด1ครั้งคือเปิดอันนี้อยู่โหมดที่เบาสุดนะครับโหมด1นะครับติดครั้งแรกคือนับเลยนะเป็นโหมด1 2 3แล้วก็4แล้วพอเราจะกดครั้งที่5เนี่ยมันจะรู้สึกวืดไป1ทีเนี่ยนะครับแสงมันจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าแสงที่4เนี่ยมันมาระดับสุดมากนะครับมันก็จะอยู่ที่ 1,200 ลูเมนนั่นเองนะอันนี้คือโหมด1คือ Moonlight 2 3 4นะครับแล้วกดที่55เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าระดับ4มันแรงขึ้นมาสุดแทนนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะกดวืดไป1ทีนะแล้วก็กดปุ่มบนตัวนี้จะมี2ปุ่มนะครับตัวนี้จะมีไฟฉายตัวนี้จะมี2ปุ่มกดข้างบน
กดเป็นสต็อปได้เลยนะครับสต็อปก็คือหมดกระพริบนั่นเองแล้วก็กดค้างอ้าวไม่ใช่สิกดค้างเพื่อเปิดโหมดสต็อปนะครับแล้วกด1ครั้งตัวนี้จะเข้าโหมด SOS นะครับไฟฉายบางตัวเนี่ยบางทีเวลาซ่อมไปแล้วนะครับมันอย่างเนี้ยอย่างคอยแม่เหล็กเบอร์ไอ้ตัวเนี่ยที่มันแตกละเอียดยับเลยเนี่ยนะครับเบอร์ 01R เนี่ยไม่มีขายผมหาหลายเว็บแล้วหาซื้อไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกคอยแม่เหล็กพวกนี้นะต้องนำเข้ามานะครับส่วนใหญ่ผมจะนำเข้ามาเองนะไม่ค่อยได้สั่งผ่านพ่อค้าในไทยนะครับจะนำเข้ามาเองก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนี่นะโหมดฟังก์ชันต่างๆก็เนี่ยนะครับเวลากดโหมดที่5แล้วมันรู้สึกวูดไป1ทีเนี่ยพอกดแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยน1 2 3 4อันนี้โหมดที่4กดอีกครั้งนึงเป็น5แล้ว5แล้วก็ยังไม่ติดนะครับมันไม่ยอมเปลี่ยนเท่ากับว่าโหมด5เนี่ยวืดไปเท่ากับว่า4กับ5เนี่ยมันแรงเท่ากันนะครับเพราะว่าไฟฉายส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวัดเขาเรียกอะไรวัดลูเมนวัดแอมนะครับเดิมเนี่ยของมันมาจะอยู่ประมาณที่ 2.8 แอมนะครับตอนเนี้ยแอมมันกระโดดที่ไปที่ประมาณเกือบ 3.6 นะครับ 3.6 แอมเลยนะแอมมันก็เลยค่าแอมมันเปลี่ยนนะครับค่าความสว่างนั้นก็เปลี่ยนตามนะครับเท่ากับว่าตัวไฟฉายนั้นก็สว่างขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็พยายามหาตัวคอยแม่เหล็กแล้วนะครับตัวนี้เลยนะแตกละเอียดมากนะครับที่มันแตกเนี่ยสาเหตุจากการแตกเนี่ยก็คือการทำตกบ่อยๆนั่นเองนะทำตกกระแทกบ่อยๆไม่เหลือนะครับเพราะว่าตัวคอยแม่เหล็กนี้นะครับถ้ามันสมบูรณ์อยู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะครับแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาจากแผงวงจรนะครับเวลาตกกระแทกตัวไฟฉายตกกระแทกบ่อยๆหรือโดนเคาะโดนกระแทกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ตัวคอยแม่เหล็กนี้แตกได้ง่ายนะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามซ่อมให้เต็มที่นะกับที่มันช้าหน่อยเพราะว่าเรารออะไรนะครับรออะไหล่แล้วอะไหล่มันไม่มีซ่อมนะเลยต้องนำเข้ามานะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายบริการไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับถ้าจะโทรมานะครับขอเป็นเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายบริการไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ